นะจากที่ซุบารุนั้นได้เข้ามาในเมืองหลวงของจักรวรรดิแล้วซูบารุนก็ได้ถูกขัดขวางโดยกองทัพจักรวรรดิที่ได้อยู่ที่นี่แม้ว่าซูบารุนั้นจะได้เข้าพัวพันกับกองทัพจักรวรรดิวางส่วนในช่วงแรกแต่จู่ๆนั้นก็ได้มีเหล่าผู้คนนั้นค่อยๆปรากฏต่อหน้าทุกคนซึ่งเหล่าผู้คนเหล่านี้นั้นมีใบหน้าซีดในตาสีทองร่างกายนั้นเต็มด้วยรอยแตกเหมือนกับแก้วเข้ามาทําความขัดขวางผู้สูบารุและคนอื่นๆพวกเขานั้นไม่ได้แสดงอารมณ์ใดๆไม่แยแสใ,ใดๆในเวลาเดียวกันพวกเขานั้นก็จะงทำการโจมตีทหารจักรวรรดิที่ทำการเฝ้ากำแพงเมืองอีกด้วยสูบารุและคนอื่นๆนั้นเคลื่อนตัวไปข้างหน้าและสูบารุนั้นก็ยังทำการสังหารศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเขา เมื่อหลังจากที่ศัตรูโดนโจมตีนั้นก็ปรากฏว่าร่างกายนั้นแหลกเป็นชิ้นชิ้นสภาพนั้นได้แตกกระจายพวกมันนั้นดูไม่เหมือนศพที่น่าขนลุกแต่เหมือนกับถ้วยชามเซรามิกที่ถูกทุบแตกเสียมากกว่าไม่มีเลือดออกมาจากร่างกายรลวกับว่ามีการไหลเวียนเลือดในร่างกายของพวกเขาโครงสร้างทางกายภาพโดยทั่วไปของคนเหล่านี้คืออะไรกันแน่มีสภาพเหมือน,นกับตุ๊กตาดินเผาอาจกาวได้เลยว่า พวกเขาั้นมีความเป็นอมะตะอย่างนั้นเหรอซูบารุครับได้ถามกับเบียทิสไปว่าเบียทิสนั้นพอจะรู้อะไรบ้างไหมเบียทิสนะครับเอาตัวเ e อ็นพิงหน้าอกของซูบารุแสดงความเชื่อมั่นแรงกล้าต่อซูบารุปฏิกิริยาที่มีต่อซูบารุทำให้เบียทิสนั้นพย,ยักหน้าเล็กน้อยเมื่อการที่คนนั้นได้ตายแล้วนั้นจะมีวิธีการนำวิญญาณกลับมาที่ร่างโดยการใช้เทคโนโลยีชนิดหนึ่งซึ่งเดินทีแม่ของเธอหรือก็คือทางแม่มดเอคิดเดรานะครับเคยกำลังค้นคว้าอยู่แต่สุดท้าย้้ก็ไดจบลงแสุทายเธอก็ได้จบลงแต่สุด สับสนเล็กน้อยครับย่านที่ถามเรื่องที่ไม่ดีของเอคิเดนากับทามเบียทิสแต่นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกหรครับผมที่ซุบะรุได้ถามเรื่องไม่ดีเกี่ยวกับเอคิเดนากับทางเบียทิสนั่นเองถ้าเกิดว่านานนะพูดคํานี้อีกแล้วก็เธอนั้นนะ่ะจะโกรธน่าจะได้ยินเขาพูดของเบียทิสนี่เองครับผมซุบะรุนะครับก็ได้ทําเป็นหลับตาข้างหนึ่งแน่น,นอนว่าความคิดเห็นของเบียทิสนั้นนะ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไปอย่างมากอ่าใครก็ตามที่มีเวทมนต์คาถาในการทําให้เป็นอัมปะตะได้แน,น่ะก็ศัตรูขอ้นครจะเป็นศัตรูที่ร้ายกาลแต่ซุบะรุนะครับก็ได้สงสัยว่าไอ้เวทมนต์คาถาแบบนี้นะ่ะแม้ทรัศกษิ์ทั้ง9ของทางจักรวรรดิน่ะมีคนที่สามารถใช้วิชานี้ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอ ิสนครับก็เลยบอกว่ามันคงไม่แปลกหรอกถ้าอาเบลนะจะไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนนอกจากนี้นะสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่สถานการณ์ที่เรานะั้นไม่สามารถแยกแยะตูหรือมิดได้ท้ายที่สุดแล้วทางจากักรวรรดินั้นแนหะก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแห่งศิลธรรมที่น่าสงสัยที่สุดอย่างเห็นได้ชัดแต่ซูบารูเขาก็ได้บอกไปว่าเดี๋ยวก่อนนะเบียทิสเมื่อกี้เธอนั้นบอกว่ารู้จักอาเบลใช่ไหมซึ่งซูบารูครับก็รู้ว่าอาเบลนะั่นก็คือวินเซนต์แต่จู่ๆเบียทิสนะครับก็ได้เอ่ยชื่อนี้ออกมาทําให้ซูบารูนะครับไม่คาดคิดมาก่อนและเมื่อเผชิญหน้ากับความประหลาดใจของซูบรูนี่เองครับผมเบียทิสนะครับจะได้ยอมรับเรื่องนี้อย่างไม่เต็มใจซึ่งดูจากสีหน้าไม่พอใจของเบียทิสแล้วการที่เบียทิ นั้นเรียกทางวินเซนต์ว่าอาเบลนี้นั้นซึ่งอาเบลมันนั้นจะเป็นนามสกุลเดียของวินเซนต์นะครับก็คืออาเบลาก,ก็แปลว่าโดยพื้นฐานแล้ววินเซน์นัก็ไม่สามารถเข้ากับทุกคนได้อยู่ดีก็เป็นไปได้ว่าในการร่วมมือกันระหว่างวินเซนกับพวกของเบียตสนั้นก็คงมีแต่เรื่องที่ไม่น่าพอใจออกมาแน่นอนมันถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับทางวินเซน์เป็นอย่างมากและในช่วงเวลาสำคัญที่สุดนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยจริงๆที่ทางอาเบลหรือคือวินเซน์นะครับจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของแนวรุกในแนวรับซึ่งสุดท้ายแล้วซูบูรุก็ไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมว่ากองกบฏทั้งหมดนั้นมันมีรูปแบบการโจมตีอย่างไรแต่หลังจากที่ได้ยินข่าวแววมานะครับซูบูรุแล้วก็อดคิดไม่ได้เลยว่า หรือว่าไม่แน่วินเซน์นั้นก็อาจจะอยู่ที่นี่จริงๆและนั้นก็การอารวาสของซูบารุนั้นจะเป็นที่ต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบและตอนนี้เขาต้องหามาตรการต่อโต้กองทัพซอมบี้ที่อยู่ตรงนี้ซึ่งมาตรการในการปราบปรามซอมบี้นี้นะครับผมคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับซอมบี้นี้ก็ควรจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบียทิสแต่ทางเบียทิสนะคร,ครับก็ได้ทำการเขะหัวซูบารุนไปซึ่งเบียทิสเซครับก็ได้บอกว่าเธอหน้ากังวลนดิดหน่อยใบยหน้าซูบารุนั้นแสดงความไม่พอใจเล็กน้อยสำหรับตัวเธอซูบารุครับก็เลยบอกว่าทําไมการแสดงออกของเขานี่น่ะดูไม่น่ามักอย่างนั้นเหรอเบียทิสเซครับก็ได้บอกไปว่าหลังจากที่ได้ยินชื่ออาเบลแล้วสีหน้าของซูบารุนั้นดูมั่นใจขึ้นซึ่งส นี่ก็ทําให้เธอรู้สึกแย่จริงๆซึ่งตอนนี้เบียทิสครับดูเหมือนกับเป็นคนไร้เหตุผลเล็กน้อยได้ทําการหยิกไปที่ต้นขาของซูบารุซึ่งทําให้ซูบารุครับเจ็บเป็นอย่างมากและซูบารุนะครับก็ได้รู้สึกว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากกว่าตามแต่หลังจากที่เขาได้เจอจากเบียทิสมาสักพักดูเหมือนกับว่าสายตาของเบียรทิสที่มีต่อซูบารุนั้นจะรุนแรงขึ้นแม้ว่าซูบารุจะยอมรับแล้วก็ตามแต่ว่าทางอาร์เบลนั้นเรียกได้เลยว่าเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องความสามารถเป็นอย่างมากแต่ในสถานการณ์สงครามอันกว้างใหญ่เช่นนี้ซูบารุนั้นจะไม่ทําเพียงเพราะได้ยินชื่อของอาร์เบลและทําให้เขาน้ารู้สึกสบายใจไม่ต้องสงสัยเลยว่าการที่ซูบารุได้พบกับเบียรทิสอีกครั้งหนึ่งนี้ถ้ ซูบรนะุมีความสุขมากกว่าซูบรุครับจะได้บอกกับทางเบทิสไปว่าเบทิสปนอยากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเขากับทางอาเบลผิดไปละ่ะเบทิสนะครับก็เลยบอกไปว่างั้นจงพิสูจน์สิและเพื่อที่จะสนองจิตวิญญ,ญาณต่ออารมณ์ของเบียทิสนะครับซูบรุครับจะได้ทําการตบไหล่ทางอินดอร์และปล่อยให้มานั้นหยุดตรงนี้ในขณะนี้ไม่มีศัตรูหรือพลเรือนโดยรอบตอนนี้เรานั้นจะทําการปฏิบัติการแผนการฆ่าตัดไปต่อมาซูบรุเบียทิสแล้วก็คนอื่นๆครับได้พูดคุยกันสั้นๆเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชัยชนะเหนือศัตรูเหล่าซอมบี้เหล่านี้แม้แต่เบทิสเองก็ยังเห็นความปัจจุบันนี้เป็นครั้งแรกมันเปลี่ยนเสมือนกับเวทมนต์ยินอย่างที่ส่ ต่อรหากาไ,าไม่สามารถเอาชนะผู้ร้ายเวทมนต์ได้ก็ก็จะไม่มีทางหยุดมันได้ซึ่งกลยุทธ์ในการจัดการกับผู้เสีความตายของซูบารูนี้ไม่เหมือนกับสไตล์ของวินเซนต์แม้ว่าจะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดก,ก็ตามแต่ในกรณีนี้ทันทีที่ซูบรูยังพูดไม่จบเลยครับก็ปรากฏว่าซูารูก็ได้เจ็บอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ครับผมอังลุยอาเนน,นก็ได้ทำการคว้าผมของซูบารูไปตบที่ด้านหลังของซูบารูเธอครับได้ทำการชี้ไปที่ปราสาทคริสตัลพาเลททางต้นเหนือของเมืองหลวงของจกักรวรรดิซึ่งมันนั้นก็อยู่ไม่ไกกกลมาั ซึ่งเธอครับก็ต้องการให้ซูบูรุนั้นไปที่นั่นซึ่งตอนนี้ซูบูรุก็ยังไม่เข้าใจครับผมว่าทางลุยนั้นต้องการที่จะทําอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าทางเขานะั้นสามารถเชื่อใจอีกฝ่ายได้ไหมแต่เนื่องจากว่าลุยครับได้ตะโกนออกมาอย่างสินง้นหวังแปลว่าต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างอย่นแน่นอนซูบูรุครับจะได้ทําการเปลี่ยนแผนก่อนอื่นเลยนะั้นจะเป็นที่ต้องไปตามหาเหลมเสียก่อนซึ่งก็ตามทิศทางที่ลุยชี้ซึ่งซูบูรุครับก็เลยบอกไปว่าหลังจากนี้พวกเรานั้นจะเป็นที่ต้พาคนนั้นออกไปจากเมืองหลวงให้ได้มากที่สุดตอนนี้เราต้องทํางานแข่งกับเวลาซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าคําสั่งของซูบูรุนี่ครับผมมันนั้นก็เหมือนกับคําสั่งของทางวินเซนต์เป็นอย่างมากโดเนทไม่ได้ทางช่องทาง ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เ,เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ